พระนางสุภิรัตเป็นใครทำไมจึงได้ชื่อว่าเป็นสูสีไทเฮาแห่งเมืองพม่าพระนางสุภิรัต์เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามินดงกลับพระเหศเสียรองคือพระนางอเลนันดอกล่าวกันว่าพระนางสุภิรัต์เป็นราชินีที่ใจร้ายและเจ้าเล่ห์เพทุบายพระเจ้ามินดงมีพระโอรสหลายพระองค์ทั้งที่เรียนจบจากเมืองนอกมีความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่กล้าที่จะแต่งตั้งใครเป็นรัชทายาทด้วยเกรงใจพระนางอเลนันดด ต่อมาเมื่อพระเจ้ามินดงทรงประชวนหนักพระนางจึงเรียกประชุมเสนาอามาตเพื่อแต่งตั้งเจ้านครสีปอนามทีบอพระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้ามินดงซึ่งเป็นคนหัวอ่อนและอยู่ในร่มกาสาวพัดมานาหลายปีขึ้นเป็นรัชทายาทพร้อมทั้งจับกลุ่มเจ้าชายและขุนนางฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่พวกของตนขังคุกครั้นเมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตพระนางจึงให้พระเจ้าทีบอขึ้นเป็นกษัตริย์และให้เสกสมรสกับพระนางสุพยรัตพระคณิฐาต่างพระมารดา